ก็อีกทีแล้วกันเนาะก็แลบแรกนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยให้สร้างตาราง logic table นะตารางค่าความจริงจริงๆแล้วอ่ะข้อนี้คือข้อแลบแรกแลบหนึ่งเลยเขียนโปรแกรมง่ายๆจริงๆแล้วเราแค่สามารถที่จะโชว์ในส่วนของที่เป็นตารางก็ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถ copy ตัวนี้ตารางเนี้ยมาใส่ตรงนี้เลยแล้วก็พิมพ์ออกมาทั้งหมดตามที่นี่เลยก็ได้อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นวิธีหนึ่งเนาะจริงๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวครูจะพิมพ์ออกมาก่อนคือทำแบบวิธีง่ายๆก่อนเนาะเดี๋ยวก็ลากมาสังเกตไหมอันนี้มันดูเป็นตารางเนาะใช่ป่ะอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วเขียนคอมพิวเตอร์แบบเพิ่งเริ่มเรียนรู้ปุ๊บแต่เราสามารถสร้างตารางแบบนี้ได้ดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะดูเป็นโปรเฟชชั่นแนลเลยพอคุ้นๆมาแบบตารางพวกอย่างนี้มันคล้ายๆกับที่เราเห็นในแบบในสมุดแบงค์หรือว่าเป็นอะไรนะเป็นเวลาเราไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมันปริ้นออกมาอะไรเงี้ยไม่นะคะอาจารย์อ๋อไม่มีดอทเมทริกเป็นแบบนี้แล้วเหรอไม่ค่ะหนูไม่รู้ว่าไม่เห็นไม่เจอหรือว่าแบบไม่ได้ออกไปจากบ้านด้วยเพราะว่าโควิดจริงๆเราพิมพ์แบบนี้เลยก็ได้เพราะว่าครูสั่งให้เขียนโปรแกรมภาษา C เห็นไหม Write C program to create a logic table ใช่ไหมก็คือ create สร้าง logic table เนี่ยมันก็ copy มาก็ได้แหละจริงๆอย่างเงี้ยก็มีแต่ครูว่าหลายๆคนอ่ะด้วยความที่ว่าเป็นเด็กคอมเราจะขี้เกียจเนาะเราก็อาจจะไม่ได้ทำแบบนี้ตรงๆถ้าอย่างเงี้ยปุ๊บอ่ะ slash n อย่างเงี้ยอย่างนี้ได้ไหมได้เห็นไหมก็จะจบข่าวเห็นไหมก็ได้ฝึกการ pin f ฝึกการใช้backslash n นะแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยมันอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการเขียนโปรแกรมเนาะทีนี้เนี่ยเราต้องการเราเรียนอันนี้มา a and b เราเรียนมาแล้วใช่ไหมใช้คำสั่ง and ถูกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือเราจะกำหนดตัวแปรเป็น integer a กับ integer b อันนี้รู้เนาะใช่ไหมคะค่ะทีเนี้ยเราต้องการให้พิมพ์ a กับ b ออกมาเป็นอะไรคะ a เท่ากับ0 b เท่ากับ0ถูกปะถูกค่ะเราต้องการเป็นแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือพอเป็น0ตรงนี้ปุ๊บเราก็ใส่ตรงนี้เปลี่ยนเป็น percent sign d ถูกปะเป็นเปอร์เซ็นต์ไทยอาจารย์คะทำไมถึงต้องใส่เปอร์เซ็นต์ด้วยใช่ค่ะอีกรอบนึงค่ะมันเป็นเหมือน escape sequence นะครับคือจริงๆแล้วอ่ะในสตริงอะค่ะโดยปกติมันจะอยู่ในเครื่องหมายที่เป็นฟันหนู2อันถูกปะเป็นฟันเคี้ยวเป็นดับเบิลโค้ดแบบเนี้ยทีนี้เนี่ยเราต้องการจะบอกว่าไอ้ตัวนี้นะมันจะไม่ใช่ text นะพวกนี้เป็น text หมดเลยถูกปะสามารถปริ้นออกได้โดยตรงเลยแต่เราจะบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่นะมันเป็น1ใน formatมันเลยใช้คำ pin f ตรงนี้มันเลยครับมันเลยเป็นคำว่า pin f ไง pin f ย่อมาจากคำว่า pin format โดยที่ตัวนี้เป็น format แปลว่าอะไรครับแปลว่าตรงนี้เป็น text เนาะเป็น string แล้วกันไอตัวที่เป็นในฟันหนูเป็นข้อความทีนี้ในข้อความเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าตัวนี้เนี่ยนะมันมีคำว่า percent sign d ตรงนี้เราก็บอกว่าตรงนี้เราจะให้พิมพ์ a แล้วก็ใส่ comma a ไว้ตรงนี้เป็นเหมือนรับพอได้หรือปะเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีตัวแรกเป็นเหมือนคอนโทรลนะคะเป็นตัวควบคุมว่าฉันนะจะพิมพ์ฟอร์แมตเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีดีคือเดซิมอลคือพิมพ์ตัวเลขทีนี้จะพิมพ์ตัวเลขอะไรล่ะก็ต้องมาดูข้างหลังคอมมา A ก็คือ A คอมมา B ก็คือตัวที่2ก็จะเป็น B เพราะฉะนั้นกูก็จะใส่มาเป็นแบบนี้โอเคไหมค่ะทีนี้มาดูกันแล้วครูจะพิมพ์อันนี้ของที่มันพิมพ์ออกมาของเดิมเป็น00ตรงนี้นะนี่ครูลองรันดูมันก็จะต้องออกมาเป็น00เหมือนกันเห็นมั้ยออกมาเป็น00เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าถูกทีนี้เราค่อยๆก็ไล่ๆเปลี่ยนตัวต่อไปอ่ะค่ะตัวนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ไซน์ดีเนาะทีนี้ด้วยความที่ว่าภาษา C เนี่ยมันขึ้นมาทัดใหม่มันก็โอเคมันก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วมันก็จะอย่างงี้ครูก็เลยมาเขียนไปไว้ตรงนี้เห็นไหมเราจะได้แบบเหมือนกับว่ารู้ว่าเออตัวนี้หมายถึงตัวนี้เนอะมันจะได้ไม่งงถูกปะทีนี้พอตัวต่อไปเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีตรงนี้เป็นอะไรเราเคยเราเรียนตัวที่เป็นบิตไวส์โอเปอเรเตอร์ใช่ไหมคะแอนใช่ใช่ค่ะศูนย์แอนก็คือแอนตัวนี้ต
้องใช้แอมบาแซนตัวเดียวเพราะมันเป็นบิดเพราะมันเป็นโอเปอเรเตอร์แอมบาแซนอยู่นี่ปึ๊บอยู่นะ7แล้วก็ B อย่างนี้มันก็จะปริ้น A and B มาซึ่งตรงนี้มันก็คือ0 and 0ก็จะเป็น0โอเคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมาแทนค่าตัวนี้ถูกไหมไหมพอคุณมาใส่แบบนี้ปุ๊บหนูก็จะเริ่มไม่งงแล้วใช่ไหมพอเป็น O ก็จะเป็น A O ก็คือ vertical bar เนาะ B อย่างเงี้ยนะตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น percent sign D เหตุผลที่ครูต้องทำอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้ลงตัวกันไงมันจะได้ไม่หลุดใช่มันนั่งพิมพ์เองเดี๋ยวมันงงอย่างเงี้ยเห็นไหมเราได้สองตัวแล้วเดี๋ยวดูนะตรงนี้เป็น0กับ0ใช่ไหมใช่ค่ะก็จะลองรันดูปึ้ง0 0เห็นไหมใช่ค่ะโอเคแล้วเนาะเห็นไหมทีเนี้ยมันจะมีตัวยากอยู่ XOR มันก็จะเป็นตัวคาเลตเนาะนี่ถ้าจะเฉลยแล้วนะเนี่ย XOR จะเป็นตัวนี้หนูก็ใส่ตัวนี้เป็น percent sign D ไปอันนี้คือตัวที่เป็น XOR ทีนี้ if then if then มันจะเป็นอะไรได้เรียนไปยังเรียนแล้วเนาะถ้าแล้วอะค่ะ p แล้ว q ถ้า p เป็น false q จะเป็น false หรือเป็น true ก็เป็น true ถูกไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเป็น true แล้ว false อันนี้เนี่ยก็คือตัวนี้จะเป็น0อันเดียวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันก็ต้องเช็ค if ตรงเนี้ยพิเศษนิดนึงเท่านั้นเองเวลามาปริ้นตรงนี้เนาะค่ะค่ะใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยมันเป็น A if and only if B ใช่ไหมมันก็จะตรงข้ามกับ XOR เนาะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้อาจจะใส่ศูนย์ไปก่อนตรงนี้ใส่ศูนย์ไปก่อนแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้เป็น percent sign D ใช่ไหม percent sign D percent sign D แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีนี่ปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็น A คาเลต B ใช่ไหมตรงนี้เป็น XOR แล้วก็จับมันใส่รีเซตเข้าไปเป็น not อย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ทริคนิดนึงจะต้องแอบรู้ตรงนี้มาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นในเวลานั้นก็จะใส่เหมือนกันหมดเลยถูกปะหนูก็เซต A กับ B ตัวนี้ให้เป็น0 0พอตัวนี้เปลี่ยนเป็น0 1ปุ๊บหนูก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น0 1 copy มา copy บรรทัดอันนี้มาเลยอย่างเงี้ยแต่เปลี่ยนตามไล่เปลี่ยนตรงเนี้ยทำได้เนาะโอเคถ้าคุณรันอย่างนี้ปุ๊บอันเนี้ยมันจะออกมาเป็นตรงนี้แหละแต่ตารางนี้ก็คือตรงนี้ใส่เป็น0ซึ่งไม่ถูกมันต้องเป็น1ใช่ปะมันต้องเป็นหนึ่งจริงๆตรงนี้เราอาจจะสร้างตัวแปรของครูเป็นครูสร้างตัวแปรขึ้นมาเป็น C อีกตัวหนึ่งก็ได้แล้วครูก็ใส่ว่า if เราเรียน if แล้วเนาะใช่ไหมทีนี้หนูจะ if ยังไงบางคนไม่เข้าใจอะไรเลยคนบางคนก็ใส่ตรงนี้เป็นหนึ่งไปเลยถูกปะฉันไม่ได้ฉันหมดแรงแต่ของครูก็จะบอกว่าครูก็จะมองว่ามันจะเป็น0ในกรณีเดียวคือถ้า A เป็น0ถ้า A เป็น true และถ้า A เป็น1และ B เป็น0เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครูต้องพูดก่อนในภาษา C เนี่ย0คือ false ใช่ค่ะและ1คือ true อันนี้รู้แล้วเนาะโอเคใช่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูก็ใส่ว่าตรงนี้ก็คือถ้ากรณีที่มันไม่ใช่แบบนี้ก็คือ if ครูมารวมอยู่ในบรรทัดเดียวกันเกินไปหน่อยเนาะมาใส่รวมแยกแบบนี้กัน if มันจะเป็นกรณีเดียวอะค่ะที่มันนั้นก็คือ if a เท่ากับอะไรเท่ากับ1และ b เท่ากับ0มีกรณีนี้กรณีเดียวก็คือ C มันจะเท่ากับ0เป็น false กว่าจะชอบเขียนแบบรวมบรรทัดเดียวหน่อยนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเขียนแยกมาให้หนู else C จะเป็น1อย่างเงี้ยค่ะ
เนี่ยเราก็จะใส่คำสั่งเหมือนกอันืหมดเลยมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็แทบจะพิมพ์เหมือนกันเลยแล้วตรงนี้หนูก็ใส่เป็นค่า C ถูกไหมกำหนดตัวแปรใหม่ขึ้นมาแล้วเป็น C เห็นไหมนะคะค่ะพอเก็ตไอเดียไหมเก็ตแล้วค่ะว่ารันอย่างเงี้ยปุ๊บก็แค่ก๊อปต่อไปอย่างเดียวเองตอนนี้รันก็คือจะได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูต้องทําก็คือหนูก็ไปเปลี่ยนตรงเนี้ยในแต่ละอันโค้ดจะยาวหน่อยไม่เป็นไรอะค่ะได้ค่ะโอเคอันนี้คือข้อแรกเนาะได้คเนา่ะะได้ข้อสคอ่ะบได้ไหมอะไม่ได้เลยค่ะหนูรู้วิธีการหารสอบการหาไบนารีป่ะอ๋ออืมไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะได้ค่ะอาจารย์นี่คู่ลบแล้วนะอย่างนี้สมมุติว่าค่ะมีเลข10จะแปลเป็นเลข2ทำไงหนูก็ต้องหารสองถูกไหมอ่ะจำได้ไหมตอนเด็กๆ10 หาร 2ได้อะไรคะได้ห้าสิบห้าสองได้ห้าค่ะเศษเท่าไหร่ remainder 0ถูกปะ10 หาร 2ได้5ถูกไหมใช่ค่ะแล้วเหลือเศษ0ถูกป่ะใชรีเ่มนค่ะต่อไปครูก็หารด้วย2ต่อ2 หาร 5ได้เท่าไหร่2.2เอ้ย2.25ค่ะโอ้สิต้องตอบเป็น2แล้วก็เหลือเศษเราเน้นอินทิเจอร์อย่างเดียวค่ะเหลือเศษ1ถูกไหม2เหลือเศษ1ถูกไหมค่ะงค่งะปคะ่ะค่ะไม่สงองงค่ะห้าใช่ไหมใช่เอไม่องแตง่คเหล่ืะอสองเศษหนึ่งแล้วก็หารสองต่อไปตัวต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะจนกว่ามันจะหมดทีนี้สครอูงหค้าะเท่าทไหำรไ่มต้องหารสองสำหรับทุกอย่างด้วยคะก็เราจะแปลงเป็นเลขฐานสองเนี่ยค่ะอันนี้เรียนในม.1การหาเลขฐานค่ะจำได้ไหมเอ่ยเออพอดีหนูเรียนโรงเรียนนานาชาตินะคะแล้วก็เรียนที่อินเดียม.1แล้วก็กลับมาเรียนที่เมืองไทยม.2มันก็เลเขยาฟังภาษาไทยได้ไหมเนี่ยครูก็พูดเป็นภาษาไทยเฉยเลยไม่ฟังได้ค่ะแต่เขียนไม่ได้อ่านไม่ได้เฉยอ๋อโอเคก็เห็นหนูๆค่ทะักเป็นภาษามาทักเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเห็นทุยเป็นภาษาไทยมาโอเคก็ดูก่อนสิเราไม่เรียนเลขฐานเลยเหรออืมไม่ค่ะงั้นมีหน้ามันหนูก็ไมเ่ลเข้ยาใจอัตน้องนี้ใช่ค่ะเรียนเลยหนูจําเป็นต้องรู้อันนี้สําคัญเพราะถ้าหนูเรียนคอมหนูจะไม่รู้อันนี้ไม่ได้ค่ะแล้วนี่ครูเขียนตั้งหารอย่างนี้งงไหมเนี่ยไม่ค่ะเพราะว่โาอเคไม่งงนะตรงนี้ครูนะเลยอได้ธิเป็บนายเศไปษแล้วค่ะ2 หาร 2เหลือเศษ1ไม่ใช่ค่ะได้คําตอบคือ1แล้วเหลือเศษ0โอเคไหมตรงนี้หนูหาได้ไหมเนาะตรงนี้นะครับพอได้คําตอบปุ๊บตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาตอบมันจะตอบเป็น1010ค่ะเลข10อะค่ะเลข10ฐาน10เนาะ10 base 10นะมันเท่ากับ1010 base 2ฐาน2ตรงนี้โอเคไหมนี่คือวิธีการ convert เวลคารูอีตกรออบบได้ไหมมัคนจะะตอบจากหลังไปหน้าคำตอบคือ1010แต่ทีนี้โจทย์ของครูให้คือให้ทำเป็น16บิตเพราะฉะนั้นหนูต้องใส่บิต stuffing ไปเป็น prefix อะ0000 0000 0000จนกระทั่งมันครบ16ตัวตรงนี้เก็ตไหมตรงนี้นะก็เดี๋ยวทันไม่ทันไม่รู้เดี๋ยวอาจจะไปดูคลิปอีกรอบหนึ่งก็ได้อุ้ยได้ค่ะทีนี้ backslash อยู่ไหนวะ slash นี้กูใส่เป็นนี่แล้วกันเนาะยังไม่ลบทีนี้เนี่ยพอครูจะนั่นก็คือสิ่งที่ต้องทำคืออะไรก็คือเดี๋ยวก่อนครูก็จะรับค่ามาเป็นนี่ก่อนเป็น F เนาะก็คือรับค่ามาครูก็ใส่เป็น F Enter A Decimal Number เนาะรับค่าอะไรมาก็ได้แล้วก็ใช้คำสั่งสแกน F เนาะครูสอนไปแล้วใช่ไหมใตชร่งนีค้่ะรับค่าโอเคเนาะตรงนี้ก็อาจจะกำหนดตัวแปรเป็น in input นะคะรับค่าเป็น input มาแล้วก็ตัวนี้เป็นหนังเนาะ
แล้วก็ทีนี้เนี่ยสแกน F ก็สแกน input เข้ามาทีนี้เวลารับก็คือรับเป็น integer เนาะก็เป็น percent sign d อันนี้ get เนาะแล้วก็ ampersand อย่าลืมนะเพราะว่าเป็นการรับข้อมูล ampersand แล้วก็ input ค่ะตรงนี้ทันไหมค่ะนะตรงนี้คือการรับค่าละเออเวลานั้นเราก็ลองรันดูก่อนก็ได้รับค่าสมมติผิดตรงไหนวะเราก็ดูตรงนี้เนาะมันตัวสแกน F ตรงนี้ input อ๋อมีใส่ตรงนี้เกินมาโอเครันเนี้ยเราก็จะรับค่าเป็น10มาแต่ว่านี้รับค่าเฉยๆแต่ครูให้ปริ้นเป็นอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะใชนั้่นค่ะที่จะต้องปริ้นออกมาก็คือหนูจะต้องมีการกำหนด output ออกมา integer สมมุติว่าเป็นดิจิตที่ศูนย์อย่างเงี้ยคือเราก็ต้องไล่มาสมมติหารสองมาปุ๊บเอาเศษอย่างเดียวอะค่ะเอาเศษเอาเศษ remainder รู้จัก remainder ใช่ไหมเอา่ remainder ค่ะแรกเศษตัวแรกศูนย์ตัวนี้มาใส่ที่ดิจิตที่ศูนย์ครูให้ตัวนี้เป็นดิจิตศูนย์ดิจิตหนึ่งดิจิตสองไล่จากหนังมาหน้าโอเคป่ะโอเคก็จะคมี่ะถึงดิจิต15ค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็ใส่เออทำไมครูจะมาใส่เป็นนั่นเนาะเป็นดิจิตหนึ่งหนูจะเข้าใจมากกว่าป่ะครูใส่เป็นหนึ่งก็ได้อะอย่างเงี้ยแล้วครูก็ก๊อปไปเรื่อยเดี๋ยวครูแต่ครูทำให้เป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครูทำแค่สี่ดิจิตแล้วกันนะได้เคปิ่ะดแล้วเป็นสองจริงๆอ่ะเดี๋ยวหนูจะเห็นว่าทําไมครูอยากจะเรียงกลับมาเพราะว่าเดี๋ยวเวลาปรินเอาท์พุตมันต้องเรียงจากหลังมาหน้าไงเพราะฉะนั้นก็นั่นทีนี้วิธีการง่ายๆก็คือครูเอานําเนี่ยเอาอินทิเจอร์เอาอินพุตที่รับค่ามาเนี่ยครูไปใส่ไว้ในนําก่อนเพราะว่าครูต้องการจะเก็บข้อมูลของตัวอินพุตไว้ก่อนแล้วตัวนําเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นตัวเอาไปหารนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ครูทําก็คือครูก็ทําการหารก่อนเลยครูหาก่อนว่าดิจิตตัวแรกอะค่ะดิจิตตัวที่ศูนย์เนี่ยดิจิตตัวที่หนึ่งเนี่ยมันเท่ากับอะไรมันเท่ากับตัวอะไรคะตัวนําตัวอินพุตเข้ามาใช่ไหมสองตัวที่เท่ากันนะนำกับอินพุตเท่ากันมอดูโลก็คือหารเอาเศษสองตรงนี้เข้าใจไหมคือตรงนี้เอาตัวเข้ามาเป็นเลขสิบใช่ไหมสมมติอินพุตเข้ามาเป็นสิบค่ะมอดูโลสองก็คืออันเนี้ยสิบมอดสิบหารสองแต่ว่าเอาศูนย์มาเก็บไว้ที่ดิจิตหนึ่งอ๋อค่ะเข้าใจเคห่ะ็นไหมทีคนี่้ะแต่พอทำไปแล้วปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือนำเท่ากับนำส่วนสองก็ต้องหารมันทิ้งถูกไหมค่ะสเต็ปต่อไปก็คือให้เหลือห้าสเต็ปตรงบรรทัด20เนี่ยนำยังไม่เหลือห้าถูกไหมใช่ค่ะพอมาถึงบรรทัดนี้ปุ๊บตำจะเหลือห้าแล้วค่ะหนูก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือหนูก็ก๊อปมาตัวนี้อย่างเงี้ยดิจิตสแตอ่เป็งนดิจิตสองใช่ก็ใช้คำสั่งเดียวกันเลยถูกปะแลไ้ดวก้็ดิคจ่ิะตสามดิจิตสี่สมมติว่าเรามีแค่นี้ดิจิตสี่ดิจิตก่อนแล้วก็ปริ้นถอยหลังคำสั่งปริ้น F ปริ้น F ครูก็ปริ้นแบบนี้ print แล F ้วแล้วเก็บใช่ไหมแล้วก็ไลค่ะ่เลยค่ะเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีสี่ทีเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีอุ๊ยไซด์ดีเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีถูกไหมเสร็จแล้วตรงเนี้ยก็จะไปก๊อปอันนี้มาเลยแต่เนี้ยจะปริ้น1 2 3ไม่ได้เพราะต้องปริ้นถอยหลังมันก็เลยต้องกลายเป็นสี่สามสองหนึ่งโอเคไหมเก็ตไหมค่ะทีนี้ก็ลองรันดูเลยผิดอีกดิจิตหนึ่งอ๋อดิจิตหนึ่งดิจิตสองคือตรงนี้โอเคระหว่างทำครูแนะนำว่าทำไปด้วยคอมไพล์ไปด้วยรันไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะมันจะไดได้้ง่ายค่ะอ่ะสิบนะสิบดคู่ะที่มันด้วยการสองเป็นไร101010เห็นไหมตรงกันเลยนะแต่อาจจะไม่เชื่อลองเปลี่ยนเป็น11ดีกว่า
11มันจะเป็น1011นะ11 1011เห็นไหมเพราะฉะนั้นครูให้ทำเป็น16 16บิตใช่ไหม16ดิจิตถูกไหมใช่ค่ะเพราะหนูก็ต้องทำหนูเรียงมาเลย16 16ตัวอย่างเงี้ยเพราะว่าของหนูยังไม่เรียนวนลูปรู้จักคำว่าวนลูปไหมยังค่ะยังไม่ได้เรียนเพราะครูยังไม่สอนเนอะไม่เป็นไรแต่เพื่อนเพื่อนเรียนแล้วหลายคนเลยพวกผู้ชายแบบส่งมาให้ครูดูหลังบ้านหมดเลยแบบเสร็จแล้วนะครับแล้วแบบสั้นๆเขาจะเขียนได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสนใจตอนนี้เรายังไม่รู้พวกนั้นเดี๋ยวเรียนไปเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวครูก็จะสอนลูปละได้ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะลูปอ่ะหนูต้องหัดว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์มันทำงานทีละบรรทัดแบบนี้ไม่ต้องรู้สึกเสียใจเลยนะว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่รู้เรื่องนี้ฉันยังวนลูปไม่เป็นไม่ต้องพิมพ์แบบนี้เลยตอนครูเริ่มเรียนครูก็ทำแบบนี้เหมือนกันค่ะแรกๆอ่ะยิ่งโค้ดยาวยิ่งเท่อะคิดแบบทิ้งเอาไว้โอ้ฉันเขียนเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอเก็ตไหมแล้วตัวเนี้ยเป็นฐานสองนะคะโจทย์ข้อสามมันคือเป็นฐาน16ก็คือจะหารด้วยอะไรคะหารแล้วมาดูโรได้เลย16แต่ทีเนี้ย16อ่ะมันดิจิตมันจะเป็น0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ถูกไหมมันจะมี10ดิจิตพอเป็น10มันจะเป็น A B C D E F ใช่ค่ะที่ครูบอกเลยในคลาสใช่ใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องมีตัวที่เป็นเขียนเป็นตัว if อะค่ะเขียนบอกว่ามันถ้าอย่างนี้แล้วต้องพิมพ์ A เป็น B เป็น C อะไรอย่างเงี้ยแทนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆหนูก็มีส่งมาใช้เป็นคำสั่งสตริงมาละก็ช่างเขาไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะเขียนไม่เหมือนกันเคลียร์ไหมได้ค่ะค่ะอาจารย์พอเก็ตไหมพอเก็ตค่ะเออเราไปทำนะก็คือนี้ยังไม่รีบนอนกูว่าประมาณสัก2ชั่วโมงน่าจะทำเสร็จแล้วล่ะเพราะครูเฉลยเกือบหมดแล้วเนี่ยโอเคไหมมีอะไรค่อยถามพรุ่งนี้ต่อเนาะได้ค่ะ